รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคมคิดคนเกษตรวันนี้นะคะเราจะไปติดตามกันต่อค่ะว่าพี่มนหรือคุณนรมนบุญเคลิ้มเขาจะก้าวข้ามผ่านปัญหาต่างๆรวมไปถึงนำพาสวนทองมนให้ประสบความสำเร็จและสร้างรายได้ให้กับตนเองชุมชนรวมไปถึงสร้างความยั่งยืนให้ชุมชนสังคมและก็สิ่งแวดล้อมแบบทุกวันนี้ได้อย่างไรไปชมกันค่ะหลังจากที่เราเปิดศูนย์ไปได้สักระยะหนึ่งเราเหนื่อยแล้วเราก็ยังไม่เกิดรายได้มันก็ยังไม่มีเกิดรายได้เอ๊แล้วเราก็มีการจ้างด้วยเนาะมีการจ้างด้วยแล้วก็มีทีมชุมชนเข้ามาช่วยเราแต่เขาไม่มีรายได้กลับไปบางทีเราก็เริ่มรู้สึกท้อว่าเอาเราทำถูกหรือทำผิดอะไรอย่างเงี้ยพอนะวันนึงเราก็ไปปะรบกับหัวหน้าที่ตลาดเกษตรหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์เสร็จแล้วหัวเขาก็มาจัดตั้งเราเป็นศูนย์สปก.เป็นศูนย์สปก.ย่อยก็ได้สนับสนุนปัจจัยมาประมาณนึงแล้วก็ส่งเราเข้าประกวดเราก็ไปพูดตามที่เราทำอ่ะเราก็เลยได้รับคัดเลือกมาในเรื่องของศูนย์เรียนรู้ต้นแบบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประกอบกับเรื่องของมสว.นะคะที่มาทำในเรื่องของความสุขมวลรวมตำบลที่เอาเครื่องมือมาให้เราร่วมกับศูนย์คุณธรรมท่านรองก็พาเราไปศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะตั้งแต่เหนือจรดใต้พี่มนไปทุกปีไปร่วมกับมสว.ทุกปีก็จากการที่เราบอกว่าเอ้ยพอเรารู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแล้วเราไปดูแต่ละที่แล้วเราก็เอามาอันไหนที่ดีเราก็เอาปรับมาใช้สิ่งหนึ่งที่พี่มนได้ก็คือจากหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะคะในหลวงรัชกาลที่9คือภูมิสังคมค่ะที่นี่อ่ะเราภูมิประเทศเราก็คือติดเขาใหญ่เนาะแล้วก็เป็นที่ราบลุ่มมันเหมาะกับการเกษตรเสร็จแล้วสังคมวัฒนธรรมของไทยพวนเนี่ยเอกลักษณ์ของไทยพวนก็จะเป็นเรื่องของภาษาพูดแล้วก็วัฒนธรรมการกินอยู่ทีนี้เนี่ยพอเรากลับมาอยู่บ้านอ่ะเราลืมสิ่งที่เรามีอย่างแก่นตะวันบ้านเราไม่ได้กินเป็นอาชีพเราไม่ได้กินเป็นอาหารทุกวันใช่มันเป็นแค่อาหารเสริมเพราะงั้นเนี่ยพี่มนก็เลยมามองกลับมาเอ๊ะแล้วบ้านเรากินอะไรแล้วเราจะปลูกอะไรที่มันเหมาะกับดินของเราปี 2563ก็มีหน่วยงานปศุสัตว์เข้ามาบอกว่าพี่มนไปอบรมกับหนูหน่อยเรื่องของผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าวีโร่ลีดเดอร์มันเป็นโมเดลธุรกิจโมเดลพัฒนาเกษตรรายย่อยด้วยเครื่องมือก็คือ VRIO V คือมีคุณค่า R หายาก I ลอกเรียนแบบได้ยาก O คือยังมีการใช้ประโยชน์น้อย VRIO โมเดลเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรายย่อยที่มุ่งเน้นให้เกษตรกรค้นหาจุดแข็งของตนเองที่อยู่ในพื้นที่มาเป็นทุนในการสร้างรายได้ให้กับตนเองโดยหลีกเลี่ยงการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างรายได้ด้วยการใช้ระบบนิเวศและระบบหมุนเวียนที่เกื้อกูลกันอย่างเป็นระบบของกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ VRIO model แบ่งออกเป็น3มิติ12ระบบดังนี้มิติพื้นที่ประกอบด้วย2ระบบได้แก่ภูมิประเทศและภูมิสังคมมิติหลักการใช้3หลักการประกอบด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการสร้างเศรษฐกิจ
จากฐานทรัพยากรในพื้นที่และหลักการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่มิติกระบวนการเริ่มจากการค้นหาและเลือกทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่และเป็นจุดแข็งของเกษตรกรด้วยการวิเคราะห์โดยใช้ VRIO เป็นเครื่องมือโดยพิจารณาว่าทรัพยากรนั้นๆมี V Value แปลว่าคุณค่าหมายถึงทรัพยากรนั้นมีคุณค่าที่มีโอกาสนำไปสู่การสร้างรายได้ได้มี R Rareแปลว่าหายากหมายถึงทรัพยากรที่เรามีอยู่นี้เป็นสิ่งที่ผู้อื่นหาได้ยากมี I imitation แปลว่าการลอกเลียนหมายความว่าทรัพยากรที่เรามีนั้นผู้อื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ยากหรือสินค้าและบริการที่เราสร้างขึ้นผู้อื่นจะลอกเลียนแบบหรือทำตามได้ยาก O organization exploited หมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนั้นๆดังนั้นในการวิเคราะห์หากพบว่าทรัพยากรนั้นมี V และ R คือมีคุณค่าและหายากหากเรานำมาใช้ประโยชน์คือ O มันคือจุดแข็งของเราถ้าวิเคราะห์แล้วพบว่าทรัพยากรนั้นมี V R และ I หากเรานำมาใช้ประโยชน์คือ O มันคือจุดแข็งอย่างถาวรหรือความสามารถทางการแข่งขันหรือความได้เปรียบทางการแข่งขันของเราBMC Business Model Canvas หรือโมเดลธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบการบริหารจัดการในการส่งมอบคุณค่าที่ได้จากทรัพยากรที่เป็น VRIO ของเราสู่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรายได้ผลกำไรและความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจเรา Ecosystemมาถึงระบบนิเวศของโมเดลธุรกิจของเราซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มผลตอบแทนทางธุรกิจอย่างเป็นระบบโดยวิเคราะห์ว่าเราจะสามารถเติมองค์ประกอบอื่นใดเข้าไปในโมเดลธุรกิจได้บ้างเพื่อให้เกิดระบบการผลิตที่เกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนหมายถึงการสร้างรายได้จากการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดการหมุนเวียนที่เกื้อกูลกันทั้งระบบนิเวศของธุรกิจโดยไม่ให้มีของเสียออกจากระบบซึ่งเป็นการขยายขนาดของเศรษฐกิจ Active and Passive Income หมายถึงการวิเคราะห์และออกแบบรายได้ของเกษตรกรที่เกิดจากระบบนิเวศทางธุรกิจให้มีรายได้ทั้ง2แบบนั่นคือรายได้ที่ต้องออกแรงและรายได้ที่ไม่ต้องออกแรงในสัดส่วนที่เหมาะสมสร้างการมีส่วนร่วมเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและการเติบโตไปด้วยกันทั้งระบบนิเวศสร้างความสามารถในการเรียนรู้การดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิด VRIO model ทำให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแรกๆไปพี่มนก็ยังงงๆอยู่เนาะแต่ตอนนั้นก็คือระดมสมอง3วัน3 2คืน3วันนี้เนี่ยด้วยความที่เราเวลาเราไปอบรมที่ไหนเนี่ยเราจะเอาตัวอย่างของเราเนี่ยไปเป็นโจทย์ให้อาจารย์ช่วยคิดวิเคราะห์นะตอนนั้นเนี่ยที่ไปอบรม3วันเนี่ยค่ะเอาเรื่องเครือหมาน้อยเข้าไปเป็นโจทย์ให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์เครือหมาน้อยเนี่ยมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มันขึ้นในแนวเขตอุทยานเขาใหญ่เพราะว่าเราติดแนวเขาใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นพืชที่ใช้เง่าแล้วเล็กๆเนี่ยแม่ก็จะใช้เราเอาใบเนี่ยค่ะมาคั้นคั้นด้วยน้ำน้อยๆพอเราคั้นเนี่ยมันจะเกิดเป็นวุ้นแล้วเติมด้วยน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะน้ำปลาต้มสุกที่มันอุ่นแล้วเอาไปผสมไปคนๆไว้ตอนเย็นเช้าขึ้นมามันก็จะเป็นวุ้นพอมันเป็นวุ้นเนี่ยเราก็เอาเหมือนเฉาก๊วยอะค่ะเราก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ทำป่นปลาร้าเนี่ยเติมเข้าไปแล้วก็เติมเรื่องหัวต้นหอมผักชีลาวผักชีใบแบนนะคะใบเลื่อยอะผสมเข้าไปพริกหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ซดกินเป็นกับข้าวก็ได้ทานเล่นก็ได้เนี่ยค่ะแล้วเราก็มาได้องค์ความรู้จากมสว.ว่าไอ้ที่มันเป็นเนี่ยก็คือในตัวเนี้ยใบตัวเนี้ยนะคะมันจะมีขนปุยๆบางถิ่นเรียกว่าหมาน้อยแต่ที่นี่เรียกหมอน้อยเพราะว่ามันมีสรรพคุณเรื่องของฤทธิ์เย็นเป็นยาเหมือนใบยะนางเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีความรู้จากอาจารย์ว่าที่มันเป็นวุ้นเนี่ยคือมันมีสารแพคตินอยู่ในนั้นแล้วการที่เราเติมเรื่องของน้ำปลาคือมันมีแคลเซียมมีแคลเซียมมันก็ทำให้แพคตินมันแข็งตัวเร็วขึ้นค่ะณวันนั้นเราก็เอาตัวเนี้ยไป
ทำข้อมูลกับอาจารย์แล้วให้ท่านผู้เชี่ยวชาญท่านช่วยวิเคราะห์ก็นะตอนนั้นเราว่าเอ๊ะไอตัวนี้แหละคือวีโร่ของเราพอกลับมามันก็มีโครงการหนึ่งเรียกว่า KBO หรือ Knowledge Based OTOP ซึ่งพี่มนทำเรื่องสบู่ฐานไม้ไผ่แล้วทีเนี้ยเราก็จะเอาตัวนี้มาเอาตัวเครือหมาน้อยเนี่ยมาทำในเรื่องของมาพัฒนาก็จะมีบริษัทที่เขาได้งานจากพัฒนาชุมชนมาช่วยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็เป็นในเรื่องของผงมาร์กหน้าฐานไม้ไผ่โอ้โหค่ะแต่พอเราพัฒนาจนมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ออกสู่ท้องตลาดก็คือเขาก็จะมีจัดกิจกรรมทดลองตลาดอะไรให้เราเนี่ยนะคะมันก็มีรายได้ประมาณนึงแต่มันก็เกิดช่วงโควิดค่ะตัวนี้เขาก็อยากเอาของเราพัฒนาต่อแต่พี่มนขอดอบไว้ว่าเรายังไม่ต่อยอดเพราะว่า1เรายังมีใบชนิดเนี้ยค่อนข้างน้อยแล้วมันก็หายากนะคะเพราะว่าเราจะต้องเอามาผึ่งลมให้มันแห้งแล้วก็เป็นผงเป็นให้เอามาบดเป็นผงแล้วก็ใช้ตะแกรงร่อนเหมือนกระถางไม้ไผ่ร่อนจนว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันเนียนเอาไปพอกหน้าเอาไปผสมน้ำแล้วก็พอกหน้าไว้ประมาณ10นาทีตัวนี้ค่ะเขาก็จะดูดซับพิษแล้วก็มันจะทำให้หน้านุ่มหน้าเด้งอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วเราก็สามารถลอกออกแล้วก็ทิ้งเลยได้อะไรประมาณนี้แล้วเพราะตอนนั้นน่ะพี่มนก็บอกว่าอาจารย์มนยังขอไม่พัฒนาต่อเพราะว่า1วัตถุดิบเรายังน้อยเสร็จแล้วอาจารย์ท่านผู้เชี่ยวชาญทวีสิทธิ์คนที่พัฒนาเครื่องมือตัวนี้ค่ะคือตัววีโร่เนี่ยท่านก็ลงมาในพื้นที่มาว่าเอ๊ะหลังจากที่อบรมแล้วมาติดตามงานแล้วเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วกับประกอบกับที่น้องชายตอนนั้นเราได้เป็นเรื่องของแปลงต้นแบบแล้วแปลงต้นแบบการเลี้ยงผึ้งชนโรงโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะอันนี้พอมาถอดองค์ความรู้กับท่านจริงๆมันยังมีช่องโหว่เยอะท่านคอยมาเติมค่ะอันนี้ท่านก็มาเติมเรื่องของน้องมะนาวในต้นมะนาวมันสามารถเติมเห็ดได้ในพื้นที่ที่เราปลูกมะนาวแล้วดอกมะนาวถ้าชันโรงมาช่วยผสมเราจะมีโมเดลเราจะมีน้ำผึ้งสูตรมะนาวไหมน้ำผึ้งชันโรงสูตรมะนาวไหมหรือเราจะเติมอะไรให้กับที่เรามีอยู่เสร็จแล้วเนี่ยมนก็ตอนนั้นธัญบุรีเข้ามาในเรื่องของ U2T เขาก็มันมีละครดังเรื่องนึงมนรักผักขยงค่ะเขาก็เอาเรื่องของวิถีเนี่ยมานำเสนอเราก็เลยท่านผู้เชี่ยวชาญเนี่ยถ้ามนจะทำอย่างเงี้ยเอาเรื่องของผักพื้นบ้านเข้ามาประกอบอาหารเพราะว่าเราไทยพวนเรามีเรื่องของวัฒนธรรมการกินด้วยการแต่งกายแล้วก็ภาษาที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเราจะทำให้คนมาท่องเที่ยวเนี่ยท่านก็เลยช่วยเราวิเคราะห์ออกมาว่าตัววีโร่ใหญ่จริงๆของเราคือวิถีไทยพวนซึ่งลอกเรียนแบบได้ยากแล้วมันก็ยังมีการใช้ประโยชน์คือยังมีคนเอามาเผยแพร่หรือเอามาคือคนยังรู้จักน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะก็เอามาเป็นวิเคราะห์ว่าจริงๆถ้าแค่เรื่องไก่ของพี่มนเนี่ยไก่อารมณ์ดีหรือของพี่มนเนี่ยไก่หลุมมันก็ยังมีทั่วๆไปใครก็สามารถลอกเลียนแบบได้แต่พี่มนเอาไก่เป็นตัวขับเคลื่อนเอาตัวไก่เป็นตัวขับเคลื่อนพร้อมกับฐานการเรียนรู้ที่เรามีอยู่แล้วก็วิถีการกินวัฒนธรรมคือวิถีไทยพวนนะคะซึ่งมันจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมการกินอยู่ค่ะแล้วก็ฐานที่เรามีอยู่นะตรงนี้มันก็จะได้วีโร่หลายตัวเป็นวีโร่ย่อยๆหรือต่อมาท่านผู้เชี่ยวชาญเฉลยมันคือ business unit ก็คือเราจะมีอะไรได้เราทำ BMC ด้วยนะคะ BMC เพื่อทำแผนธุรกิจนะคะตัวแล้วเราใช้ไก่เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวที่สร้างรายได้ให้ประมาณหนึ่งใช้ecosystem คือดูแลระบบทั้งหมดก็คือเราจะมีไก่นะคะเราจะมีไก่แต่นั่นหมายความว่าฐานที่เรามีอยู่คือ1เรื่องปุ๋ยหมักเรื่องของปุ๋ยหมักเราก็ใช้ไก่เนี่ยค่ะเป็นตัวผลิตมูลให้เราแล้วเราก็เอาไปทําปุ๋ยหมักแล้วก็ทําเรื่องของน้ําหมักเนี่ยเราก็เอาไปให้ไก่กินด้วยเอาไปใส่ต้นไม้ด้วยนะคะแล้วก็ทําเรื่องสมุนไพรที่เอาไปให้ไก่กินก็เรียนแบบจากคุณยายอายุ91คุณยายกินบอระเพ็ดมาหลายสิบปี
นะคะ 20-30 ปีพี่มนก็เลยเอาเรื่องเนี้ยค่ะเอาเรื่องของบอระเพ็ดมาหมักเอาฟ้าทลายโจรไปให้ไก่กินเสร็จแล้วเนี่ยพอไก่กินเราได้ไข่เขาแล้วเราได้ไข่เขาแล้วผลไม้ในสวนบางอย่างเนี่ยมันเหลือแล้วอะทำปุ๋ยก็แล้วให้ไก่ให้ไส้เดือนนะคะมันก็เป็นการหมุนเวียนใช้วัตถุดิบที่ทรัพยากรที่เรามีให้เกิดการหมุนเวียนเสร็จแล้วพอเราก็ได้ไข่เขาไข่เขาเสร็จแล้วไข่ที่มันไม่ได้คุณภาพเราก็ไปทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อที่จะให้ไก่กินเศษอาหารพี่แมวก็ทำจุลินทรีย์เจ้าปวกเพื่อที่จะเอาไปหมักเศษอาหารเพื่อแล้วก็ใส่กลับไปในต้นไม้อะไรประมาณนี้พอได้ต้นไม้พอพี่แมวปลูกผักเสร็จเราส่งผลผลิตเราตัดแต่งผักที่เหลือเศษผักก็ให้ไส้เดือนบ้างให้ไก่บ้างมันก็เป็นการครบวงจรแล้วอย่างที่เรามีชันรงค์เรามีชันรงค์หน้าที่หลักเขาคือช่วยผสมเกสรทีนี้เราก็ปลูกฟ้าทลายโจรปลูกสมุนไพรที่จะต้องตอบโจทย์เรื่องไก่ตอบโจทย์เรื่องทันชันรงค์ตอบโจทย์เรื่องสุขภาพพอเราได้ผลผลิตมามันก็มากกว่าเดิมนะคะเราก็ไม่จําเราก็ขายไม่ได้เราก็ให้ไก่มั่งให้ไส้เดือนมั่งอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนแล้วอย่างที่บอกว่าใบไม้ยางไม้มันเกิดจากป่าที่เรามีทีเนี้ยพี่นาเนี่ยสมาชิกเนี่ยเขาก็ไปอบรมในเรื่องของผ้าพิมพ์ใบไม้ค่ะนั่นหมายความว่าเราใช้วัตถุดิบในสวนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นป่าก็คือชันรงค์จะไปเอายางไม้มาไปช่วยผสมเกสรเอาดอกเอาเกสรดอกไม้เข้ามาผลผลิตเราเพิ่มขึ้นแล้วเราจะเพิ่มมูลค่ายังไงพี่มนก็เลยเอาเรื่องผ้าของพี่นามาตอบโจทย์เรื่องของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างพอนะถึงตรงเนี้ยมันก็เป็น BU แต่ละ BU ออกมาคุณอรงค์ก็เป็น BU เรื่องชันอรงค์พี่นาก็จะเป็น BU เรื่องใบผ้าพิมพ์ใบไม้แต่ณตรงนั้นน่ะมันซ่อนกิจกรรมอยู่ว่าคุณเอาต้นแบบของเรา6ฐานเนี่ยคุณเอาอันใดอันนึงไปใช้ไปทำกิจกรรมก็ได้เมื่อไหร่ที่มีผลผลิตเราก็เอามารวบรวมกันจำหน่ายที่นี่แล้วถ้ามีคนมาเข้ามาเรียนรู้ถ้าคุณต้องอยากรู้เรื่องวัฒนธรรมไทยพวนมีการพิมพ์ผ้าใบไม้ไหมแต่งชุดไทยพวนนุ่งผ้าถุงมันก็เกิดกิจกรรมนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่นั่นเราก็เอามารวมกันนอกจากเราส่งวังรีคีนแล้วคนมาศึกษาดูงานชาวบ้านก็จะได้มีรายได้มันก็ตอบโจทย์เรื่องของวิถีที่ทำให้ชุมชนมีรายได้พนักงานโรงงานนะเป็นโรงหล่อล้อมเหล็กอยู่กับมลพิษที่ไม่ค่อยจะดีนักแล้วก็อาหารการกินที่นู่นมันก็มีแต่ผักที่มีแต่สารเคมีเพราะเราไม่ได้ปลูกเองเนี่ยเพราะข้างโรงงานเขาก็มีสวนผักเขาก็ฉีดยากันทุกวันเลยอ่ะเราเห็นยาตอนนี้ร่างกายเรากินเข้าไปสะสมเข้าไปก็เป็นโรคอย่างนึงขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สบายเขาเป็นไตไตเนื้องอกที่ไตเนื้องอกคุ้มขึ้นมาหมอบอกว่าเพราะตัวสารเคมีตัวนี้ไปสะสมที่ไตทำให้เป็นเนื้องอกขึ้นมาเลยต้องตัดไตทิ้งแค่ข้างนึงฮะตอนนี้ไตก็ค่าไตมันต่ำลงเลยต้องได้ล้างหน้าท้องแล้วฮะตอนนี้ล้างหมอบอกว่าให้เราพยายามกินผักที่ปลอดสารเป็นผักที่ต้องปลูกเองกินของก็ต้องของที่มีประโยชน์นะถึงได้กลับมาอยู่ที่บ้านเราก็ทำสวนปลูกผักเลี้ยงปลาเงี้ยปลูกผักไว้กินเองเลี้ยงไก่ไว้กินเองอย่างนี้นะฮะพอดีที่สวนน่ะทำเกี่ยวกับเรื่องไก่ไข่แล้วก็เรื่องผักปลูกกินอยู่แล้วไงเขาก็เลยเข้าไปถามว่าจะเป็นสมาชิกไหมแล้วก็โอเคก็มาเข้ากับเขาก็มีเกษตรอะไรมาอบรมอะไรครับเวลามีโครงการอะไรมาเราก็ได้มาร่วมกับเขาครับพอเราเข้ามาร่วมกลุ่มตรงนี้เราก็ทำเพิ่มไงผลผลิตของเราก็เพิ่มขึ้นเพื่อจะพอส่งเขาเนาะแต่ตอนที่ขายให้ชาวบ้านก็นิดๆหน่อยๆแบ่งกันกินอะไรอย่างนี้ไงครับแต่นี่พอเรารู้ที่มีศูนย์เรียนรู้รับเท่าไหร่ที่วังรีเขารับนะฮะเราก็สามารถผลิตเพิ่มได้อย่างนี้ฮะเราก็ทำเพิ่มขึ้นมารายได้ก็มันก็ไม่หรูเหมือนทำงานหรอกครับก็ได้กินแล้วก็ได้ค่าน้ำค่าไฟได้ค่าน้ำค่าไฟใช่ฮะใช่ประมาณนี้ก็พูดง่ายๆพออยู่พอกินนะฮะเพราะว่าไม่ได้อดกับเขาอะมันอยู่ที่กำลังที่เราปลูกด้วยนะเพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยสบายใช่ไหมถ้าเกิดช่วงไหนที่แบบเราปลูกได้เยอะคือผักของเราไม่เสียหายเนาะ
แล้วก็ได้เยอะหน่อยถ้าช่วงไหนที่แบบเจอแล้งเจออะไรที่ไม่มีน้ำอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็ไม่ซีเรียสก็กินเองอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่ก็ค่าน้ำค่าไฟอะไรก็ไม่ขาดนะพอได้อยู่อันนี้หมอเขาเน้นให้กินไข่ก็เลยต้องเลี้ยงหมอให้เน้นให้ผมกินโปรตีนด้วยฮะต้องกินโปรตีนไข่ขาวต้องให้กินไข่ขาววันนึงไม่ให้ต่ำกว่า6ผมก็เลี้ยงไก่ด้วยก็เราก็ลดต้นทุนเราด้วยขายเราคิดเฉลี่ยแล้วค่าอาหารกับไข่เดือนนึงเราก็ในหน้าเรากำไรได้ถึง600ถึง700ผมคิดไว้แล้วทำบัญชีไว้ครับพี่ก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆทีนี้แฟนพี่หมูอ่ะปานอ่ะเขารู้ว่าเรามีการส่งผักกันเขาก็ว่าเออก็มาคุยกันว่าพี่แมวปลูกอะไรปลูกเมื่อไหร่เนี่ยปานเข้ามาเขาไม่อยู่เฉยนะเขาวิ่งไปเดินไปดูผักก่อนเลยนะเดินไปดูแปลงผักก่อนเออไอ้แล้วเขาก็กลับมาเขาก็บอกว่าประมาณว่าพี่แมวไอ้ผักบุ้งพี่แมวน่ะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยปัญหาตรงนั้นน่ะคุยกับเขานะได้ความรู้จากเขาตั้งเยอะประมาณว่าพี่แมวต้องช่วยกันนะหมายความว่าสองคนเราต้องแข็งแรงอ่ะต้องมีผักรวมส่งให้ได้อะไรประมาณนั้นนะคะผักหลักๆก็จะมีกุยช่ายคือปลูกแล้วปลูกเลยแล้วก็เราคอยตัดเอาอย่างเดียวแล้วก็จิงจูฉ่ายแล้วทีนี้มาเริ่มปลูกผักแพลวเฮ้ยพอปลูกผักแพลวเราคิดปลูกเล่นๆนะหมายถึงว่าเออจะพอจิ้มเล่นๆเห็นอุ้ยพอมันแตกไปแล้วก็ทยอยเก็บอ้าวมันก็ได้ราคานี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็มาเริ่มเพาะกะเพราโหระพาคือไม่มีคนส่งกะเพราโหระพา ก็ภูมิใจที่เราทำได้แล้วก็พออยู่พอกินโดยที่ว่าผักบางอย่างเราไม่ต้องซื้อปลูกบัวปลูกฟักอย่างเงี้ยค่ะถั่วเอาอยากกินถั่วก็ปลูกถั่วอะไรเงี้ยค่ะบางวันแทบไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะเพราะว่าเอาของเรามีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเพื่อนปลูกด้วยกันก็ช่วยกันคุยกันมีกำลังใจทำให้มีกำลังใจนะทำให้มีกำลังใจเลยยังมีกำลังใจฮึดสู้ว่าเอาเราก็ช่วยกันอะไรเงี้ยค่ะโควิดที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาชุมชนเราอยู่ได้ค่ะอยู่ได้ด้วยเราเรื่องของความมั่นคงทางอาหารอยู่ได้เรื่องรายได้ซึ่งก่อนหน้านั้นวังลีเขาก็จะมารับนะคะเนี่ยทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มอย่างพี่หมูจากที่ไม่เคยมีรายได้หรือแค่พอกินพี่หมูมีมะละกอพี่หมูก็มีเป็นสมาชิกไก่ด้วยแฟนเขาก็เอ้ยพอมีตลาดเขาก็ปลูกผักเพิ่มพี่หมูก็เลยกลายเป็นว่าพี่หมูได้ค่าอาหารฟรีทุกเดือนค่าอาหารไก่เนาะฟรีทุกเดือนที่นี้ส่วนของพี่มนเนี่ยรายได้มันเพิ่มอยู่แล้วล่ะแล้วจากการที่เรารวมกลุ่มเนี่ยหน่วยงานเขาก็มาส่งเสริมอีกเขาก็ปศุสัตว์เขาก็มาเติมให้อีกจากที่มนเลี้ยงเท่านี้มนก็กระจายให้พี่หมูให้พี่สำอางที่เขาพอจะมีความสามารถมีศักยภาพที่จะดูแลได้ก็เพิ่มให้พี่หมูรับได้อีก20ตัวพี่หมูไป20ตัวพี่สำอางรับได้อีก30พี่สำอางสำอางเอาไป30แล้วที่เหลือก็อีกแล้วนึงก็ของมนเนี่ยค่ะเราก็คอยเติมให้กันแต่อย่างของมนเนี่ยไข่เนี่ยสมาชิกเนี่ยพอเขาเอาไปกินคนอื่นเอาไปกินเขาก็จะรู้ว่าไข่มันดีอย่างคนในชุมชนเขาก็จะมาอุดหนุนก็บางทีตอนหน้าตอนนี้ไม่เหลือให้วังลีหรอกบางทีก็ต้องอาศัยของพี่หมูมาเสริมเนี่ยค่ะแล้วก็บางคนถ้าอยู่กรุงเทพเขากินไข่เราเขาก็จะมาพรีออเดอร์ละจองล่วงหน้าถ้าไม่พอก็พี่หมูโทรหาพี่หมูละลงไลน์พี่หมูพี่แก้วมีไข่ไหมเขาก็เอามารวมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความรู้คุยกันอย่างพี่แก้วเอาไข่มาส่งพี่แก้วก็จะมีอาหารมาฝากคุณยายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดการสื่อสารเกิดความร่วมมือกันมากขึ้นอย่างพี่หมูเขาก็เป็นตัวแบบอีกตัวนึงที่สามารถไปเรียนรู้ได้ทำไมพี่หมูไม่มีที่พื้นที่แค่3ไร่แต่พี่หมูดินเป็นลูกรังแต่ดินลูกรังของเขาอ่ะเหมาะกับปลูกกล้วยกับมะละกอซึ่งมะละกอเนี่ยของพี่หมูเนี่ยเป็นที่ต้องการของแม่ค้าส้มตำทางวังรีครีนเนี่ยเขาต้องการมะละกอดิบมะละกอดิบพันธุ์แขกดำอะไรของเขาเนี่ยแต่ในสภาพพื้นที่ของพี่มนต์อ่ะปลูกมะละกอไม่ได้เพราะว่าดินมันร่วนมันก็จะโค่นอันนี้คือตัวเลือกนึงที่เขาเลือกของเขาแล้วนะตอนนี้มันขับเคลื่อนไปถึงขนาดว่าพี่หมูอยู่หมู่4พี่หมูสามารถดูแลสมาชิกในเครือข่ายของสวนทองมนเนี่ยในหมู่4โดยที่มนน่ะไม่ต้องลงพื้นที่แล้วเขาก็จะคุยกันเองเขาก็จะไปอุดหนุนกันแล้วเขาก็เข้าไปซื้อไข่ที่บ้านพี่หมูละพี่หมูก็จะไม่ค่อยมีไข่มาส่งหมดละก็บอกพี่หมูขายได้ขายไปเลย
ณวันหนึ่งเนี่ยเราต้องยืนได้ด้วยตัวเองเราจะต้องเข้มแข็งในแต่ละชุมชนถ้าเกิดถามว่าศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ค่ะต่างจากที่อื่นยังไงพี่มนคิดว่าเราต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะวิธีการวิธีทำนะคะเราสามารถเรียนรู้ที่ไหนก็ได้การเลี้ยงไก่อารมณ์ดีหรือว่าไก่หลุมเนี่ยเราก็ไปเรียนรู้ที่ไหนก็ได้เหมือนกันชันโรงหรืออะไรเงี้ยพวกผ้าก็จะมีเผยแพร่พี่มนมองว่าไอ้องค์ความรู้นั้นน่ะเราสามารถเรียนรู้ที่ไหนได้แต่มันจะเกิดการเรียนซ้ำเรียนแบบกันจากการที่พี่มนไปอบรมในเรื่องของวีโร่โมเดลสิ่งไหนที่มันมีคุณค่าแล้วก็ลอกเรียนแบบได้ยากมีการใช้ประโยชน์น้อยอะไรตรงเนี้ยค่ะมันทำให้เรากลับมาทบทวนตัวเองแล้วมันเกิดประโยชน์กลายมาเป็นในเรื่องของสวนทองมนโมเดลซึ่งสวนทองมนโมเดลเนี่ยมันจะเป็นโมเดลเล็กๆที่ชุมชนเอากลับไปทำแต่คุณเริ่มฐานใดฐานหนึ่งก็ได้เอากลับไปทำมีผลผลิตเอามารวบรวมกันตรงนี้แล้วก็ที่อื่นเครือข่ายเรามีเครือข่ายเราไม่จำเป็นจะต้องทำทุกเรื่องนะคะเรามีเครือข่ายเราสร้างเครือข่ายซึ่งมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปในเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเป็นในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่นี่ถ่ายทอดในเรื่องของหลักคิดนะคะเป็นโมเดลที่ถ่ายทอดเรื่องของหลักคิดนะคะวิธีทำเรียนแบบที่ไหนก็ได้เรียนที่ไหนก็ได้แล้วมันเป็นหลักคิดของเกษตรกรรุ่นใหม่นะคะเป็นโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจหลายย่อยเกษตรกรหลายย่อยประมาณนี้ค่ะสุดท้ายค่ะพี่มนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่บ้างคะจริงๆในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องเกษตรแต่เผอิญว่าพี่มนมาถึงตรงเนี้ยก็คือเริ่มด้วยของเรื่องของเกษตรแล้วพอเพียงท่านผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามันเป็นเรื่องของมือซ้ายกับมือขวาค่ะมือขวาอาชีพมือซ้ายทำกินนะคะมันไม่ได้จนจริงๆแล้วอ่ะเราทำแค่พอกินแล้วเรามาเลือกอาชีพไหมเหมือนที่ท่านให้ก็คือเรื่องของตัวโค้ดก็คือตัวเครื่องมือคือตัววีโร่เพราะงั้นเนี่ยเกษตรกรรุ่นเก่าเราเอาเรื่องของท่านคือเรื่องของภูมิปัญญาเอามาใช้แต่ถ้าเรื่องใหม่วิธีทำหาดูที่ไหนก็ได้นะคะแต่วิธีคิดเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่จะต้องพัฒนาแล้วนะคะเพราะเมื่อไหร่คุณก๊อปปี้กันไปตายค่ะตกหลุมนะคะเหมือนที่นครนายกก็จะเป็นเรื่องของมยงชิดเนาะค่ะนั่นแหละค่ะเพราะงั้นเนี่ยเราจะเอาสิ่งเล็กๆเนี่ยมาเพิ่มมูลค่าเพราะงั้นเนี่ยเราจะต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่เรามีนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีไม่จำเป็นต้องแค่ต้องเป็นเรื่องของเงินนะคะเอาเรื่องของภูมิปัญญาหรือเรื่องของภูมิสังคมเข้ามาใช้ค่ะ อันนี้คือหลักทรงงานที่พี่มนเอามาใช้แล้วก็ไม่ใช่ข้อเดียวเราก็ค่อยๆทำไปแล้วเราจะออเองว่าที่พระองค์ท่านให้แนวทางให้หลักการทำงานไว้มันใช่แล้วท่านไม่ได้สอนให้ลูกท่านจนนะคะมันรวยได้แต่ต้องรวยแบบเป็นขั้นเป็นตอนค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งคมคิดของคนเกษตรที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะส่วนสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปดูการขยายผลของสวนทองมนโมเดลแห่งนี้กันว่าจะมีอะไรอีกบ้างวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะคมคิดคนเกษตรใครอยากคิดดี